ชบาแก้ว U17 ถล่มมาเลเซีย 11-0 คว้าตั๋วเข้ารอบ2ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบแรกสายเอนัดที่2ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับมาเลเซียเมื่อวันที่30เมษายนที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมโดยเกมแรกไทยชนะนอร์เทิร์นมาเรียมา 11-0 ส่วนมาเลเซียชนะมา 5-1 รายชื่อ11ตัวจริงอธิมาบุญประกันภัย GK อชิรยายิ่งสกุลลัคนาจิตเที่ยงพิญญาพัฒน์กลิ่นคล้ายณภัสวรรณสืบสวนจุไลพรใจมูลวงศ์ริญญาพัฒน์มูลดงปรีชากรเครือชื่นชมจิรลักษณ์คำตันรสิตาเถาเบาสสิเหล็กเพชรเกมนี้กฤษดาพวงมะลิวังริญญาพัฒน์มูลดงและสสิเหล็กเพชรเป็นตัวที่เด็ดในแดนหน้าเริ่มเกมมาแค่7นาทีชบาแก้วมาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วปรีชากรเครือชื่นชมหลุดกับดักล้ำหน้าก่อนจ่ายเข้ากลางให้ริญญาพัฒน์มูลดงที่ยิงเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อน 1-0เท่านั้นไม่พอนาทีที่11สสิเหล็กเพชรไหลออกขวาให้จิรลักษณ์คำตันกดด้วยขวาเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 2-0 นาทีที่16จากลูกเตะมุมและเป็นปรีชากรเครือชื่นชมที่สอดเข้ามายิงเข้าไปให้ชบาแก้ว U17 นำห่างเป็น 3-0 นาทีที่18ชบาแก้วได้ลองส่องไกลและประตูมาเลเซียปัดไปชนคานกระเด้งมาเข้าทางปรีชากรเครือชื่นชมซ้ำเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 4-0นาทีที่39อชิรยายิ่งสกุลวิ่งมากดด้วยขวาประตูมาเลเซียปัดไม่ออกทะลักเข้าประตูไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 5-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที47รสิตาเถาเบาไหลให้ปรีชากรเครือชื่นชมยิงจังหวะแรกไปติดเซฟและตามซ้ำเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 6-0 และนาทีที่49ริญญาพัฒน์มูลดงหลุดมาทางซ้ายก่อนจ่ายเข้ากลางให้แมดดิสันเจ็ดแคสตีนแปรเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 7-0นาทีที่57จากฟรีคิกที่ประตูมาเลเซียปัดออกมาไม่ดีมาเข้าทางของพิญญาพัฒน์กลิ่นคล้ายซ้ำเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 8-0 นาทีที่64จากลูกเตะมุมที่บอลเลยมาถึงพิญญาพัฒน์กลิ่นคล้ายยิงจังหวะแรกติดบล็อกก่อนยิงอีกครั้งเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 9-0 นาทีที่74จากลูกเตะมุมพิญญาพัฒน์กลิ่นคล้ายมงย้อนไปที่เสา2เข้าประตูไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 10-0นาทีที่84ริญญาพัฒน์มูลดงหลุดมาทางซ้ายก่อนเปิดให้พัชรพรคูเชื้อโขกเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 11-0 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมชบาแก้ว U17 ชนะไป 11-0 ชัยชนะเกมนี้ทำให้ชบาแก้ว U17 ผ่านเข้าสู่รอง2ของการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งจะมีการจับสลากและแจ้งกำหนดการแข่งขันอีกครั้งในภายหลัง